ถ่ายรูปหน่อยค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปียก็มาทำคลิปพิเศษนะคะต้องบอกว่าเป็นคลิปพิเศษนะคะตอนนี้ป้าเปียกับคุณลุงนะคะก็ได้นั่งพักอยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้านนะคะวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากเลยนะคะมีลมหนาวพัดมาเมื่อวานนี้ก็เป็นแบบนี้เลยนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันที่ลมพัดมาทั้งวันเลยพอตกตอนกลางคืนหนาวใช่ไหมคะคุณลุงหนาวไหมเมื่อคืนได้ห่มผ้าหนาวนะคะก็เป็นอากาศดีมากนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยที่บอกว่าฤดูหนาวบ้านเราประเทศไทยเรามันไม่ค่อยจะมีหลายวันใช่ไหมคะมีเดือนธันวาแล้วก็ต้นมกราแต่ว่าก็ค่อนข้างจะไม่ได้หนาวตลอดทุกวันเนาะอย่างเช่นปีนี้เหมือนที่ป้าเปียเคยบอกนะคะว่าเราเพิ่งจะมีโอกาสใส่เสื้อกันหนาวหนาแค่2วันเองนะคะจากนั้นก็ธรรมดานะคะก็จะมีหนาวบ้างตอนกลางคืนตอนเช้าตอนเย็นค่ำๆนะคะถ้าเป็นกลางวันแบบนี้ก็ลมพัดมาก็เย็นสบายๆไม่หนาวนะคะที่ป้าเปียกมาทำคลิปพิเศษนี้ก็เพื่อที่จะเล่าสู่กันฟังต้องเรียกว่าเล่าสู่กันฟังเนาะคุณลุง คุณลุงกำลังดูอะไรน่าสนใจมากไหมคะ ก็กำลังเล่าสู่กันฟังว่าตอนนี้นะคะป้าเปียกก็กำลังให้ช่างปรับปรุงบ้านให้ด้วยการปรับปรุงเรื่องของสีบ้านนะคะสีบ้านรอบนอกนะข้างในก็ปรับปรุงอยู่เรื่อยๆหลังจากที่เราซ่อมนู่นนี่นั่นก็ไม่มีอะไรแล้วข้างในก็โอเคอยู่แต่ข้างนอกนี้ก็คือเหมือนป้าเปียกลงคลิปให้ดูช่วงก่อนหน้านี้ว่ามันทรุดโทรมมากเพราะว่าเดินทางมาเป็นเวลาเกือบ20ปีสำหรับบ้านหลังนี้นะคะที่เรายังไม่ได้เคยทาสีใหม่เลยในรอบนอกและเราก็มีความตั้งใจนะคะคุยกันกับคุณลุงนะคะวางแผนกันมาใช่ไหมคุณลุงวางแผนกันมานะคะว่าถ้าเราเกษียณอายุ60ปีเราจะให้รางวัลกับตัวเองเราได้วางแผนนี้มาเป็นเวลานานหลายปีแล้วเหมือนกันกับที่เราฉลองครบรอบวันแต่งงานและครบรอบวันเกิดของป้าเปียครบรอบ20ปีด้วยเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะคะเราก็มีความตั้งใจว่าปี2564หรือ2021เราอายุครบ60ปีทั้ง2คนเราจะให้รางวัลและของขวัญกับตัวเองที่บากบั่นฟันฝ่าอุปสรรคทำงานมาเป็นเวลายาวนานเราก็ได้เก็บออมนะคะมาเพื่อที่จะทำสิ่งนี้ก็คือการทำสีบ้านใหม่นะคะหรือเรียกโกโก้เหมือนที่ป้าเปียกลงหัวข้อคลิปไปบ้างแล้วก็คือการรีโนเวทนะคะรีโนเวทบ้านใหม่นะคะก็คือสีบ้านนั่นเองในส่วนอื่นๆก็ซ่อมแซมมาบ้างอะไรบ้างปรับปรุงอยู่เสมอเมื่อมันผุพังหรือว่ามันมีปลวกมีอะไรมากัดแทะนะคะแต่สำหรับครั้งนี้เป็นการรีโนเวทสีรอบนอกของบ้านทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นการที่ทำไมต้องทำก็เป็นการให้รางวัลหรือให้ของขวัญกับตัวเองที่บากบั่นฟันฝ่ามาจนถึงวัยเกษียณนะคะก็ทำงานกันมานานหลายปีมากกับคุณลุงจนบ้านก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเหมือนอายุไขของเจ้าของบ้านนี่แหละนะคะลุงกับป้าก็เดินทางมาถึงวัยเกษียณแล้วก็นะคะเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าหลังเกษียณแล้วเราจะทำยังไงเราคุยกันคุณลุงหลังเกษียณจะทำยังไงเราก็คิดว่าถ้าหลังเกษียณนี้ถ้าหากเราไม่ได้ทำงานแล้วเราก็คงจะหม่นมองหน้าดูกับบ้านที่มันสุดโทมไปแล้วก็สีบ้านก็ถลอกปอกเปิกว่างั้นเถอะนะคะเราคงจะอยู่แบบบั้นปลายชีวิตคงจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะเราก็เลยมีความตั้งใจนั่นแหละนะคะวางแผนเอาไว้ว่าเราจะปรับปรุงสีบ้านทาบ้านใหม่ตอนที่วัยเกษียณเพื่อที่เราจะมีเป็นรางวัลเป็นของขวัญให้กับตัวเองแล้วเมื่อเราไม่ได้ทำงานแล้วนะคะเมื่อเราไม่ได้ทำงานแล้วเมื่อเรามานั่งอยู่ที่สวนนั่งอยู่หน้าบ้านนั่งอยู่มุมไหนของบ้านก็ขอให้เราได้เห็นบ้านสวยๆอยู่ตรงนี้อยู่ท่ามกลางแมกไม้ที่เราปลูกเอาไว้อยู่ท่ามกลางต้นไม้ดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับที่เราปลูกกันเอาไว้มาหลายปีที่เราสะสมที่ได้มีต้นไม้ต่างๆนานาที่งามขึ้นมานะคะเราก็อยากจะอยู่อย่างมีความสุขในบ้านปลายชีวิตถึงแม้ว่าไม่มีงานทำแล้วไม่ได้ทำงานแล้วก็
ขอให้พักผ่อนหย่อนใจอย่างมีความสุขแล้วก็เมื่อ2ปีเกือบ2ปีที่ผ่านมาเราก็มีแนวความคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเมื่อวัยเกษียณเราจะทำอะไรเราจะทำงานอะไรจะไปทำเกษตรก็คงจะยากนะคะจะไปค้าขายเราคงจะไม่มีกำลังพอจะอยู่เฉยๆเราก็จะไม่มีจะกินต้องว่าไปนู่นเลยนะคะทีนี้เราก็เลยอยากคิดว่าอยากจะมีอาชีพนึงที่เราสนใจอยู่ในความคิดในความรู้สึกของเราเราก็เลยอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะคะอยากจะเป็นยูทูบเบอร์อยากมีอาชีพยูทูบเบอร์จุดประกายนี้ขึ้นมาก็ด้วย เห็นยูทูบเบอร์สายลุงพลนะคะที่เขาไปอยู่ที่บ้านกกอกนะคะเขาอยู่ที่นั่นดูมีความสุขดูมีความสนุกสนานร่าเริงแล้วก็มีการทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวลุงพลดูทุกคนร่าเริงแจ่มใสน่ารักเราก็เลยอยากจะเป็นยูทูบเบอร์สายลุงพลบ้างนะคะก็เลยไปที่บ้านกกอกนะคะมุ่งหน้าไปตรงนั้นเพื่อที่จะไปเริ่มทำ YouTube ความจริงสมัครช่อง YouTube มาเกือบปีก่อนที่จะไปกกอกแต่ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แล้วก็ยังทำไม่เป็นว่างั้นเถอะแล้วก็งานก็ยังทำอยู่ก็ยังไม่มีเวลาที่จะศึกษาเรียนรู้ก็เลยไปเรียนรัดเอาที่บ้านกกอกนะคะก็มียูทูบเบอร์ลูกหลานที่นั่นนะคะเขาก็ช่วยสอนหลายๆช่องก็มาช่วยกันสอนป้าลุงให้รู้จักทำนู่นนี่นั่นบ้างนะคะป้าณเวลานี้ถ้าเอ่ยชื่ออาจกลัวจะเอ่ยไม่หมดทุกคนเอาเป็นว่าหลายช่องนะคะที่มีน้ำใจงามที่มาช่วยสอนการเรียนรัดให้กับป้านะคะในการที่จะทำ YouTube และทีนี้อาชีพในฝันของเราคิดว่าเราจะทำอาชีพยูทูบเบอร์นี่แหละเมื่อถึงวัยเกษียณนะคะจะอยู่อย่างมีความสุขท่ามกลางแมกไม้ต้นไม้ที่สวยงามอุ๊ยคุณลุงอันนั้นเขาเรียกอะไรเหรออยู่บนต้นไม้นั่นเดี๋ยวป้าจะเอากล้องไปถ่ายให้ดูหน่อยนะคะโอ้ทุกท่านมันมีสัตว์ประหลาดที่น่ารักมากเลยมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวป้าพาไปดูนะคะโอ้ยกลับกล้องยากจังเลยอ่ะเอ้าทำไมกลับไม่ได้คะเนี่ยเอามันเป็นคลิปเดี๋ยวนะคะป้าออกตรงไหนคะนี่ไงนี่ไงมาแล้วกระโดดย้อยไปนู่นเลยไปแล้วนะคะเห็นไหมคะไปแล้วนู่นๆๆไปแล้วตรงหน้าโรงรถค่ะไปนู่นหน่อยไปนู่นแล้วค่ะไปที่ต้นลิ้นจี่แล้วค่ะเดี๋ยวจะตามไปดูหน่อยว่าจะยังเห็นไหมหูกำลังนั่งคุยอยู่กระรอกน้อยเหรอคะคุณลุงกระรอกสีขาวน่ารักมากๆเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้กระรอกสีขาวอยู่บนต้นปาล์มล้างขวดตรงนี้อะค่ะอุ้ยไปแล้วนะคะน่ารักจังเลยเข้ามากินอะไรที่นี่มีอะไรให้กินอยู่เหรอหรือว่ามาชมดอกไม้คะมีด้วยเหรอคะดอกอันนี้มีน้ำหวานให้กระรอกกินด้วยเหรอโอ้โหดีจังเลยค่ะเห็นไหมโอ้โหป้าเปี๊ยกกำลังพูดถึงว่าบรรยากาศมันดีมากเลยอะค่ะที่บ้านของเรานะคะถ้าเรามีโอกาสได้ทาสีบ้านใหม่ในวัยเกษียณแล้วเมื่อเราเกษียณแล้วเมื่อเราไม่ทำงานแล้วเราก็จะมานั่งชมสวนที่สวยงามของเราแล้วน่าจะมีบ้านที่ดูดีสวยงามด้วยนะคะเหมือนถ้าเราทาสีใหม่ก็เหมือนได้บ้านหลังใหม่เลยนะคะก็ตกแต่งช่างก็จะผุจะอะไรนู่นนี่นั่นให้มันดูดีสวยงามเหมือนเดิมนะคะก็นี่เป็นความฝันของเราที่ได้วางแผนกันมาหลายปีนะคะว่าเราจะทาสีบ้านใหม่เมื่อเราอยู่ในวัยเกษียณนะคะเมื่อเราเกษียณอายุเพื่อที่เราจะได้มานั่งชมแมกไม้ชมบ้านชมสวนชมนกชมไม้ชมกระรอกนี่เพิ่มเข้ามาอีกชมนกชมไม้ชมผีเสื้อชมสัตว์เล็กสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆรวมทั้งกระรอกน้อยน่ารักตัวนั้นด้วยนะคะสีขาวน่ารักมากเลยป้าเปียกถ่ายไม่รู้ทันไหมกระโดดย่อยมาตรงนี้แล้วก็ไปตรงหลังคาแล้วก็ไปตรงต้นลิ้นจี่อะค่ะเห็นไหมคะสวยน่ารักจังเลยกระรอกน้อยค่ะเมื่อสักครู่นี้ป้าเปียกก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะกำลังนั่งพูดอยู่ดีๆเรื่องที่ว่าถ้ามีเวลานะคะถ้าไม่ได้ทำงานแล้วก็น่าจะได้มานั่งชมนกชมไม้ที่มีความสุขอยู่ท่ามกลางสวนสวยแล้วก็บ้านที่สวยงามก็พอดีมีกระรอกน้อยมาตรงนี้นะคะโดดมาตรงต้นไม้นะคะตรงปาล์มล้างขวดเนี่ยแล้วก็ไปที่นู่นแล้วก็ไปที่โรงรถแล้วก็โดดไปที่
ต้นลิ้นจี่ตื่นเต้นจังเลยน่ารักนะคะนี่แหละมันเป็นความสุขนะคะเป็นความสุขที่เราจะได้รับกับสิ่งที่เราทำมาตลอดชีวิตที่บากบั่นปลูกต้นไม้ต้นไร่ไม้ดอกไม้ประดับทั้งสร้างบ้านกระท่อมหลังเล็กๆนี้มาแล้วก็อยากจะมีความสุขในบ้านปลายของชีวิตกับและอาชีพใหม่กับอาชีพยูทูบเบอร์ที่ใฝ่ฝันด้วยนะคะแต่ว่าอาชีพยูทูบเบอร์ของป้าเปียกจะสำเร็จไหมเราไม่มีงานทำแล้วในบ้านปลายชีวิตเราก็อยากจะมีรายได้จากการทำ YouTube อยากจะมีอาชีพยูทูบเบอร์นะคะแต่ว่าเราสองคนตายายคงจะทำไม่สำเร็จง่ายๆนะคะถ้าหากไม่มีลูกหลาน FC นะคะถ้าไม่มี FC พี่น้องผองเพื่อนลูกหลานที่น่ารักนะคะเข้ามาช่วยเราถ้า FC ไม่มาช่วยดูโฆษณาถ้า FC ไม่มาช่วยดูช่องดูคลิปดูไลฟ์ดูอะไรให้ป้ากับลุงก็คงจะไปถึงฝั่งฝันโดยลำพังไม่ได้นะคะถ้าไม่มีการส่งเสริมสนับสนุนจาก FC ที่น่ารักนะคะก็ฝากไว้คลิปนี้สั้นๆนะคะก็ไว้อาจจะไม่สั้นเท่าไหร่นะหลายนาทีเพราะว่าป้าก็ดีใจแล้วก็อยากเล่าเรื่องราวเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็อยากจะบอกถึงความในใจว่าลุงกับป้าอยากมีอาชีพเป็นยูทูบเบอร์ในบ้านปลายชีวิต2ผู้เฒ่าก็อยากทำตรงนี้ก็หวังว่าก็ฝากไว้นะคะฝากถ้าหากท่านใดผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้าเปียกด้วยนะคะฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะคะอย่าข้ามโฆษณานะคะและ อันนี้ก็เป็นการที่ยูทูบเบอร์จะพูดกันแบบนี้น้องป้าเปียกก็อยากจะพูดบ้างนะคะว่าขอให้ดูโฆษณาบ้างนะแล้วก็กดไลค์ด้วยกดแชร์ให้บ้างนะคะแล้วก็ถ้าหากท่านใดผ่านเข้ามายังไม่ได้กดติดตามให้ก็กดติดตามให้กับป้าเปียกกระท่อมชมจันทร์ Channel ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สั้นๆก็ฝากไว้ถึงความในใจของเราเล่าสู่กันฟังคุณลุงสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ